สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนางเอกดังตัดสินใจปล่อยลูกชายเป็นอิสระโรครุมเร้าทั้งมะเร็งซึมเศร้าสวยเก่งสตรองมากๆสำหรับอดีตนักร้องสาวยุค90อย่างนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาหลังจากที่ชีวิตรู้ว่าป่วยโรคมะเร็งสาวนุกก็เข้ารับการรักษาทันทีแต่จากนั้นไม่นานก็มาทราบว่าเธอกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าอีกด้วยและล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่แทบจะร้องไห้สีน้ำตาทุกครั้งที่พูดถึงลูกหลังเจ้าตัวยอมรับว่าได้ปล่อยให้ลูกชายทั้งสองคนโบยบินใช้ชีวิตอิสระโดยเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้น้องปิปโป้น้องปาแป้งที่เริ่มเป็นหนุ่มห่างจากอกตอนนี้ลูกๆไปอยู่กับคุณพ่อและอากงของเขาแล้วทุกวันนี้ก็ยังรักและคิดถึงทั้งสองหนุ่มมีไลน์ไปคุยกันบ้างแต่ก็เพราะบอกตัวเองว่าปล่อยให้เวลาเขาได้ไปเติบโตอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนุกสุทธิดาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ